ส่วนของ GJ ผมว่าถ้า GJ ทะลุตรงนี้ไปได้นะผมจะทำการเข้าบายเลยนะครับเหมือนจะเริ่มทะลุแล้วเหตุผลที่ต้องการให้มันทะลุไฮตรงเส้นแดงเนี่ยเพราะว่าเป็นจุดที่1ชั่วโมงเนี่ยเจ้า1ชั่วโมงแท่งเนี้ยจะทะลุ1ชั่วโมงแท่งนี้ด้วยครับผมแล้วก็ทะลุโซนนี้ขึ้นมาเนาะก็ถ้ามันมาทะลุโซนนี้ได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็จะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะครับผมซึ่งก็คือตรงนี้ในโซนของ30นาทีนะครับคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในวันทะลุไฮมาแล้วนะครับก็ผมเข้าเทรดนะครับ stop loss อยู่ต่ำกว่าแท่งนี้เนาะทาร์เก็ตด้านบนตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเทรดนี้จะไม่เวิร์กเนี่ยก็คือ15นาทีแท่งนี้นะครับเปิดชี้ก่อน15นาทีแท่งนี้เนี่ยปิดต่ำกว่าโซนนี้นะครับผมจะปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้ามันยังคงปิดสูงกว่าโซนเส้นดำๆนี้อยู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคเรามีโอกาสที่จะวิ่งมาถึงโซนด้านบนตรงนี้ได้ปัญหาคือเนี่ยเจ้าไส้เทียนตรงนี้นะครับถ้าไม่มีไส้เทียนตรงนี้ผมว่ายังไงเราวิ่งขึ้นไปได้ถึงข้างบนนี้เลยนะแต่เมื่อมีเจ้าไส้เทียนตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับผมโอเคผมคัดกำไรออกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอา stop loss มาหน้าไม้นะครับคัดกำไรออกไปครึ่งหนึ่ง stop loss มาหน้าไม้เนาะถ้าราคาวิ่งขึ้นไปต่อก็ถือว่าเป็นกำไรส่วนเสริมไปนะแต่ตอนนี้คือเทรดนี้ผมชนะไปแล้วนะครับผมยังไงก็กำไรอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเทรดนี้จะวิ่งไปไกลแค่ไหนเรื่องของมันแหละนะครับผม